เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยซุปเปอร์เซเยอร์หมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบักกับร้านลาวาบักสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับในเบดีวิวรายการความเชื่อหลายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพันแมนกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ผมจะมาแนะนำแพ็คสุดคุ้มคุณผู้ชมครับในการเติมซื้อตั๋วดำคุณผู้ชมครับหรือว่าการรับตั๋วดำฟรีนะครับทำยังไงรับยังไงนะครับแล้วก็ตั๋วดำเนี่ยมันคืออะไรควรซื้อไหมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้หมดเลยนะก็บอกไว้ก่อนว่าจะตั๋วดำเนี่ยเป็นตั๋วที่สำหรับเอาไว้สุ่มกาชาตัวใหม่ตัวใหม่ยังไม่พอเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับซึ่งเจ้ากาชาชุดเนี้ยมันจะเปิดเป็นจำกัดเวลาระยะเวลานะครับคุณผู้ชมครับมันจะไม่เปิดแบบตลอดเวลาเหมือนกับแพ็คทั่วไปกับแพ็คอัญเชิญพิเศษนะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือแพ็คอัญเชิญพิเศษใช่ไหมแล้วก็มีแพ็คอัญเชิญทั่วไปนะครับแล้วก็ถัดไปน่าจะเป็นแพ็คอัญเชิญจำกัดเวลานั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าตั๋วดำนั่นแหละนั่นแหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาบอกวิธีนะครับรับตั๋วดำฟรีก็คือการล็อกอินประจำวันนั่นเองนะครับกดไปที่ล็อกอินลิมิตนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับล็อกอินจำกัดเวลานะครับวันแรกคุณก็จะได้ตั๋วดำไปเลยนะครับ1ใบฟรีๆนะครับวันที่2ได้ตั๋วซัพพลายวันที่3ได้ตั๋วดำแล้วก็วันที่5ตั๋วดำวันที่7ตั๋วดำอีก2ใบนะครับรวมแล้วได้ทั้งหมด5ใบแบบฟรีๆเลยนะครับเอาไว้สุ่มเล่นๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าดวงดีใน5ใบเนี้ยสายฟรีนะอันนี้พูดสำหรับสายฟรีก่อนใครดวงดีสำหรับ5ใบเนี้ยก็ยินดีด้วยนะครับว่าคุณจะได้ตัวใหม่นะครับซึ่งเจ้าตัวใหม่ที่เข้ามานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคู่ปรับมือชะกาดของไซตามะนั่นเองนะครับในภาคแรกซีซั่นแรกนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับชื่อของเขาคือตะเดนโบลอสนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละนี่คือมนุษย์ต่างดาวโบลอสนะครับผู้ดูแลจักรวาลจะมาเยือนแล้วนะครับการโจมตีหลักๆของเขาเนี่ยก็คือการโจมตีเดี่ยวนะครับแล้วก็ระเบิดสูงสุดระเบิดสูงสุดนี้ก็คือประมาณว่าสแต็กดาเมจอ่ะจะให้มันก็คือยิ่งอยู่นานยิ่งแรงอะไรประมาณนี้นะผมไปดูมาคร่าวๆแล้วแหละนะแล้วก็อันนี้มันเป็นกิจกรรมนะครับไม่ใช่แค่หน้าประกาศธรรมดาเฉยๆนะครับนี่คือกิจกรรมของโบลอสคุณผู้ชมครับเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้บอกกำหนดการ์ดดังนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้โบลอสราชาใต้ดินพูลิพิซันเนอร์นะครับแทงท็อปมาสเตอร์วัคซีนแมนจักรพรรดิเด็กอาชูราคาบุโตะราชาทะเลลึกแล้วก็โซนิกด้วยนะครับชมครับนี่คือ SSR ที่มีโอกาสได้เวลาเราสุ่มด่านจำกัดเวลาเอ้ยกาชาจำกัดเวลาคุณผู้ชมครับนั่นแหละมีย้ำอีกด้วยนะมีย้ำดอกจันไว้เลยนะครับบอกกำหนดการ์ด2ครั้งแรกได้รับโบลอสอัตราเป็น4เท่าของการ์ด SSR อื่นๆหลังได้รับโบลอส2ครั้งอัตราเป็น 1.5 เท่าของการ์ด SSR อื่นๆหมายความว่าไงนะครับหลายคนงงตรงนี้นะครับผมก็งงตอนแรกแล้วซึ่งตอนนี้ไขกระจ่างแจ้งแล้วนะครับก็คือในตอนแรกคุณผู้ชมครับโบลอสจะมีอัตราการได้นะครับเยอะกว่าคนอื่นเลยนะครับก็คือ4เท่านะครับ4เท่าก็อาจจะเป็น 4% อันนี้สมมุตินะ 4% คุณผู้ชมครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็เป็น 1.25 เนี่ยอัตราเดิมเลยนะครับ 1.25 นะครับโบลอสก็เอา4คูณ 1.25 นั่นคืออัตราการดรอปของโบลอสนะครับก็คือดรอปง่ายกว่าตัวอื่นแต่ก็ต้องใช้ดวงอีกอยู่ดีนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับ นี่แหละคุณผู้ชมครับนะครับก็โบลอสนะครับเมื่อคุณผู้ชมสุ่มได้โบลอส2ครั้งนะครับอันนี้คือถือว่าโชคดีมากถ้าเกิดว่าได้2ครั้งไปแล้วนะครับอัตราการดรอปจะไม่เป็น4เท่าอีกแล้วนะครับก็จะกลายเป็น1.5 เท่านะครับนั่นคืออัตราการดรอปของโบลอสนะครับส่วนตัวที่เอาไว้ใช้สุ่มล่ะคุณผู้ชมครับถามว่าซื้อจากไหนล่ะก็กดไปที่หน้ากิจกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่จำกัดเวลานะครับปุ๊บตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เขาจะให้เราเนี่ยใช้เพชรนะครับในการแลกนะครับในการแลกตั๋วดำมานะครับซึ่งเจ้าตั๋วดำราคาอยู่ที่220เพชรนะครับราคาเท่ากับตั๋วอัญเชิญพิเศษเลยคุณผู้ชมครับถามว่าน่าจัดไหมน่าจัดสิครับเพราะมันเป็นตัวลิมิเต็ดไงอันนี้ก็ค่อยไปพิจารณากันอีกทีนะครับว่าเจ้าโบลอสเนี่ยมันคุ้มค่าแก่การไปหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตั๋วดำนะครับก็ใครมีงบเท่าไหร่ก็ลองจัดไปเท่านั้นดูนะครับถ้าไม่มีงบไม่เพียงพอก็เติมนะครับเติมถามว่าเติมแพ็คไหนมันจะคุ้มที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแพ็คด้วยนะครับไปที่มาร์เก็ตครับผมแล้วไปที่โซนลดราคานะครับปึ๊บก็
หลายคนก่อนหน้านี้เคยจัดแพ็คได้เพชรไปแล้วใช่ไหมเพื่อเอาเพชรมาซื้อนะครับซึ่งตอนนี้มันมีแพ็คที่ทำให้ได้คุ้มค่ากว่าการเอาเพชรไปแลกเมื่อกี้คุณผู้ชมครับมันมีวิธีอยู่นะครับวิธีคืออะไรนะครับมาดูนะครับนี่ครับแต่นี่คือแพ็คใหม่นะครับคุณผู้ชมครับแพ็คมาใหม่นะครับแพ็คอัญเชิญจำกัดเวลานะครับมีตั้งแต่1 2 3 4เลยนะครับคุณผู้ชมครับมี4แพ็คด้วยกันทั้งหมดนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับแพ็คแรกนะครับก็ซื้อไปแล้วนะครับในราคา99บาทนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ตั๋วอัญเชิญจำกัดเวลานะครับ3ใบนะครับได้พลังงานได้ EXP ได้โกด้วยนะครับแพ็คที่2นะครับประมาณนี้เห็นมั้ยได้ตั๋ว6ใบนะครับส่วนต่างๆก็ถือว่าของแถมแล้วกันนะผมขอเรียกว่าของแถมนะครับผมจะโฟกัสเฉพาะที่ตั๋วดำนะครับ2อันนี้อันนี้คือมันจะเกิดการคิดแล้วแหละว่าอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันหลายคนบอกว่าซื้อแพ็คนี้มันคุ้มกว่าอยู่แล้วคุ้มกว่าเห็นดูจากราคาแล้วเขาไม่น่าจะแบบให้มาน้อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดูให้ดีครับแพ็ค99บาทนี้ก็คือตีเป็น100นะครับ100คุณผู้ชมได้3ตั๋วแล้ว300คุณผู้ชมได้6ตั๋วเห็นผลหรือยังนี่ครับถ้าคุณผู้ชมซื้อ100ซื้อ3ครั้งคุณผู้ชมจะได้ตั๋วจำกัดเวลาทั้งหมด9ใบนะครับซึ่งคุ้มกว่าแพ็คนี้แพ็คเดียวนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากไปทั้งหมดก็สามารถไปได้ครับแต่นี้สำหรับคนที่มีงบจำกัดนะครับอยากได้ตั๋วดำแบบเยอะๆแต่ว่าไม่อยากเสียเงินเยอะนะคุณผู้ชมครับก็นี่เลยครับแนะนำอันนี้ครับผมนี่ครับ3ใบนะครับต่อ1ครั้ง3ครั้งก็จะได้9ใบนั่นเองนะครับคุ้มกว่าอันนี้เห็นๆนะครับเพราะอันนี้ได้แค่6ใบเองนะครับเห็นมั้ย319อีกต่างหากนะได้แค่6ใบเองนะครับถ้าใครจะลงเงินซื้อ300อ่ะ300บาทอ่ะมีงบอยู่แค่300อ่ะแนะนำว่าจัดอันนี้ไป3รอบครับคุ้มกว่าอันนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครซื้ออันนี้ครบหมดแล้วอยากได้ตัวดำเพิ่มแบบคุ้มๆอีกก็จัดอันนี้ไปได้เช่นกันครับเพราะไม่ว่ายังไงก็6อันเนี่ยถ้าคูณกับจำนวนเพชรแล้วนะครับ220เพชรต่อใบใช่ไหมครับคุ้มกว่าใช้เพชรไปแลกเองนะครับจริงๆนะครับผมคำนวณมาแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อมาอีกนะครับอันนี้ครับผมราคา 1,120 ใช่ไหมคุณผู้ชมจะได้ถึง20ตัวดำเลยนะครับอันนี้คือคุ้มมากคุณผู้ชมครับแพ็คนี้คุ้มมากคุณผู้ชมลองคำนวณดูถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อครับลองคำนวณดูนะครับ220คุณผู้ชมครับ220คูณ20เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเท่ากับ 4,400 เพชรคุณผู้ชมครับ 4,400 เพชรอ่ะ 4,400 เพชรเนี่ยตีเป็นแบงค์ได้เท่าไหร่ตีเป็นแบงค์ก็คือหาร10นะครับกลายเป็น440แบงค์คุณผู้ชมต้องเติมไปเท่าไหร่ล่ะผมพาไปดูนะครับ440แบงค์คุณผู้ชมดูให้ดีนะอันนี้350แบงค์นะครับ350แบงค์440เกินไปกว่านี้มากนะครับเห็นไหมก็จะประมาณ 2,000 กว่าๆนะครับ 2,000 กว่าๆถึงคุณผู้ชมจะได้แพ็คเนี้ย 2,000 กว่าๆถึงคุณผู้ชมจะได้20ใบคุณผู้ชมครับแล้วนี่จ่ายไปแค่ 1,000 เองนะครับโอ้โหประหยัดมากประหยัดมาถึง 1,000 กว่าบาทเลยนะครับอันนี้ทำให้เราแบบเลือกซื้อได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับผมว่าแพ็คเนี้ยประหยัดเงินไปตั้ง 1,000 กว่าบาทอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วแพ็คต่อมาอีกล่ะแพ็คนี้คุ้มไหมก็คุ้มอีกเหมือนกันนะครับยังไงก็คุ้มนะครับที่เขาจัดมาให้เนี่ยนะครับและเทียมกันก็คือได้ของแถมอีกต่างหากนะครับถ้าใครอยากเอาเพชรมาไปตัวดำอย่างเดียวนะครับแนะนำว่าซื้อเป็นแพ็คเลยดีกว่านะครับคุ้มกว่าเอาไปแลกเองนะครับนี่ครับ40ใบนะครับ40ใบผมจะคำนวณให้ดูนะครับ40คูณ220นะครับก็จะได้ 8,800 เพชรนะครับซึ่ง 8,800 เพชรเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ล่ะคุณผู้ชมดูให้ดีนะเดี๋ยวผมจะให้มันเป็นเลขแบบโดดๆนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นนะนี่ครับเห็นไหม 1,000 แบงค์นะครับเท่ากับ 10,000 เพชรซึ่งเมื่อกี้นะครับ 8,800 เพชรก็จะเท่ากับ880แบงค์นะครับนั่นเองนะครับ880แบงค์ดูดิคุณผู้ชมครับดูดิ 3,500 ได้แค่700แบงค์แล้วโอ้โหเท่าไหร่อ่ะ 4,000 คุณผู้ชมครับ 4,000 บาท 4,000 บาทคุณผู้ชมต้องลงทุน 4,000 บาทเพื่อไปซื้อตั๋วดำเองนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับซื้อแพ็คนี้คุ้มกว่านะครับประหยัดไปเท่าตัว4,000 กว่าบาทอันนี้แค่ 2,300 คุณผู้ชมก็ได้มา40ใบแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเพราะงั้นแล้วอย่าลืมนะครับแพ็คนี้สำคัญมากนะครับใครมีงบ300ซื้อแพ็คนี้นะครับใครจัดไปเรียบร้อยแล้วก็ซื้อแพ็คนี้ต่อได้ส่วนใครที่อยากเปย์หนักๆเลยนะครับได้แบบคุ้มๆเลยนะครับ2อันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมีเงิน 1,000 มีเงิน 2,000 จัดอันนี้นะครับคุ้มแน่นอนครับสำหรับใครอยากเอาตัวดำไปสุ่มเจ้าโบลอสนะครับหรือถ้าไม่อยากสุ่มโบลอสในกาชารอบนี้นะครับก็สามารถดองเอาไว้นะครับเพื่อไปสุ่มกาชาตัวดำรอบต่อไปได้เหมือนกันนะครับ
จากที่ผมไปดูมานะครับผมขอขึ้นภาพเลยแล้วกันนะครับจากซินิเวิร์สครับผมขอบคุณเครดิตจากซินิเวิร์สนะครับอันนี้คือภาพการเรียงลำดับการเข้ามาของตัวละครในตั๋วดำนะครับกาชาอัญเชิญจำกัดเวลานะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นไหมมีอันดับแรกนะครับคือโบลอสอันดับที่2คือคิงนะครับคิงเข้ามาต่อนะครับหลายคนรอคิงนะครับเพราะแม่งสกิลโหดมากแต่ในการ์ตูนอาจจะไม่โหดนะครับ ลักไก่เอานะครับส่วนอันดับที่3ก็คือกระบองเหล็กนะครับอันนี้เป็นแรงเอสหมดเลยนะที่เข้ามาแล้วก็เมทัลไนท์ต่อมาแล้วก็ต่อมาก็คือซิลเวอร์แฟงนะครับต่อมาซอมบี้แมนนี่คนใช้เยอะมากนะครับในเซิร์ฟจีนนะครับต่อมาก็คือกาโร่นะครับตัวโกงตัวฉกาจของเรานะครับต่อมาแฟลชนะครับแฟลชนี่ก็โกงเหมือนกันนะครับต่อมาอีกนะครับโคเทสึนี่ก็เป็นตัวในซีซั่น2คุณผู้ชมครับรู้สึกว่าเป็นตัวที่สามารถเขาเรียกอะไรว่าล้มกาโร่ได้แล้วให้เขาเรียกอะไรว่าให้ไอหัวใจปีศาจกาโร่ไปกินนะครับจนกาโร่ต้องกลายเป็นปีศาจร่างต่อไปคิดว่าน่าจะมาต่อหลังจากนี้แหละแล้วก็มีฟีนิกซ์มีเกียโร่นะครับแล้วก็มีเจนอส V2 นั่นเองนะครับเจนอส V2 โหดมากคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัญเชิญจำกัดเวลานะครับคุณผู้ชมครับนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากส่งโบลอสตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมซื้อแพ็คไว้ก่อนได้ดองตั๋วดำไว้ก่อนได้ตัวที่เราอยากได้มาเมื่อไหร่ค่อยสุ่มตอนนั้นคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนและถามว่ากิจกรรมที่เพิ่มอัตราเรนดอมแบบนี้มันจะมาอีกไหมล่ะมาแน่นอนครับผมไปดูจากเซิร์ฟจีนมาแล้วมันจะมีข้อความคล้ายๆกันแบบนี้แหละไม่ว่าตัวไหนมาก็ตามมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แหละมีโอกาสอัตรามากกว่าคนมากกว่าตัวอื่นอ่ะเนี่ยเหมือนโบลอสเราจะใต้ดินอะไรแบบนี้ใช่ไหมโบลอสมีโอกาสมากที่สุดที่จะได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขกิจกรรมก็คือคุณผู้ชมต้องเลเวล30ขึ้นไปนะครับกาชาโบลอสนะครับจะเปิดให้สุ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะครับ10วันเท่านั้นนะครับจำกัดเวลานะครับเพราะงั้นแล้วอย่าพลาดนะครับถ้าใครอยากได้โบลอสแต่ถ้าไม่อยากได้ดองไว้ตามที่ผมบอกนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบอกเลยว่าคลิปสุ่มมีแน่นอนครับรอดูนะครับผมจะเกลือหรือไม่นะครับอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับโบลอสแต่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าผมจะไปเท่าไหร่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดองตั๋วดำไว้ใช้ได้อยู่นะครับ11นะครับแล้วเดี๋ยวก็ได้มาจากลิมิเต็ดล็อกอินอีกนะครับโอ้โหกลายเป็น15ใบแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปเพิ่มอีกนะเพราะว่ามีเพชรเยอะไงอะไรอย่างงี้ครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า